ในวันที่25มังกร2013นี้พนักทานท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประสุลาวพร้อมคณะรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่เมืองหน้ากายแขวงขมวนซึ่งมีทานคำใบดำรัฐเลขาพักแขวงเจ้าแขวงแขวงขมวนและการนำของแขวงห่วมเดินทางนำด้วยคณะของทานนายกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะพักเมืองและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองหน้ากายการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเมืองหน้ากายคณะของทานนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานเวียกงานบางเวียกที่เมืองได้รับการจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาจากทานบุญมาสุดสดาวรเจ้าเมืองหน้ากายเมืองหน้ากายเป็นเมืองหนึ่งตั้งอยู่เขตภูเพียงประกอบด้วยชาวเก้าบ้านแบ่งเป็น6กลุ่มบ้านมี 4,664 ครอบครัวมีพลเมือง 23,643 คนหญิง 11,837 คนเมืองหน้ากายเป็นเมืองหนึ่งที่มีแม่น้ำลำเซหลายสายสำคัญเป็นต้นแม่นสายน้ำเทินน้ำน้อยน้ำอ่อนน้ำมอนและน้ำโสดซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองอันเป็นท่าแห้งในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองให้ขยายตัวไวเสลียไล่หับอยู่ที่533ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีด้านการปลูกฝังโดยเฉพาะเป็นการปลูกข้าวในศกปีผ่านมาสามารถผลิตข้าวได้ 5,585 ต้นเสลีย340กิโลกรัมต่อคนต่อปีแต่เห็นว่ายังบ่ทันกุ้มกินสำหรับเรียกงานการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากปัจจุบันเมืองสามารถประกาศบ้านพัฒนาได้แล้ว5บ้านรวมมี 2,509 ครอบครัวรวมมี 3,416 ครอบครัวที่พ้นทุกข์นอกจากนี้ก็ยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรียกงานที่ติดพันกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน2เซ็นเรียกงานองค์การคุ้มครองและปกปักรักษาแหล่งน้ำน้ำเทิน2เรียกงานยกย้ายและจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนผลได้รับจากการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของโครงการน้ำเทิน2และอื่นๆเป็นต้นในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท้องสิงห์ธรรมวงศ์ก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัฒนาเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างไวว่าโดยเฉพาะหลังจากสำเร็จเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน2เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นตื้มบางปัญหาที่สำคัญและต้องได้เอาใจใส่เป็นต้นแม่นให้เอาใจใส่ตื้มในการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดของพ่อแม่ประชาชนให้เขาเจ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาชีวิตการเมืองก็คือการพัฒนาเมืองของตนติดพันกับโครงการต่างๆเพื่อให้เขาเจ้าเข้าร่วมในการพัฒนาอย่างตั้งหน้าด้านการทำมาหากินของประชาชนนอกจากการประมงแล้วก็ให้มีการค้นคว้าตื้มในการสร้างรายรับจากการปกปักรักษาป่าไม้ผลผลิตจากป่าสำหรับด้านการประมงนั้นก็ให้เอาใจใส่ตื้มในการขยายสัตว์น้ำให้หลายขึ้นให้มีการกำหนดเขตวังสงวนการเกือดห้ามการหาปลาในฤดูปลาว่างไข่สำหรับเนื้อที่นาอยู่บริเวณก้องเขื่อนก็ให้มีการค้นคว้าคืนทาแห้งในการเหตุการผลิต2ฤดูเพื่อเป็นการกระตุ้นสุกยู่การผลิตข้าวให้หลายขึ้นและในก่อนหน้านี้ทั้งคณะก็ได้ลงไปเยี่ยมยามและกวดกาโครงการของเวียกงานการพัฒนาชนรับประทานอยู่ทางด้านลุ่มของเฮือนจักน้ำเทิน2ซึ่งอยู่เขตใต้เฮือนจักน้ำเทิน2มีคลองระบายน้ำนับตั้งแต่ท้ายเขื่อนหาเขตที่สามารถเฮ็ดการผลิตรวมมี27กิโลเมตรและคาดว่าจะสามารถเฮ็ดชนรับประทานได้5จุดซึ่งทั้ง5จุดดังกล่าวนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาถึงความอาจสามารถเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วและในปัจจุบันนี้กำลังจะมีการลงมือก่อสร้างอยู่ในจุดที่3หรือเอิ้นว่าประตูน้ำที่3โดยแมนบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนด้วยเงินกู้ยืมจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน31ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะลงมือก่อสร้างในเดือนมีนาปี2013ที่จะถึงนี้ทำเล่าจะได้ขับดีขึ้น